านแถลงข่าวงานจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่4และนานาชาติครั้งที่14มหาวิทยาลัยราชภัฏพัทนครร่วมกับสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยรวมทั้งสิ้น15หน่วยงานเป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านศิลปะและวัฒนธรรมประจำปี2567ภายใต้หัวข้อพลังศิลปะวัฒนธรรมสรรสร้างเศรษฐกิจระหว่างวันที่17ถึง18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ณอาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรมพุทธวิชาลัยหน่วยงานที่จะมีกิจกรรมในวันที่17 18กุมภาพันธ์นี้นะครับคงประมาณอีกสักร่วมเดือนนะวันนี้วันที่9จะมีวันที่17นะครับก็กลับเรียนว่ากิจกรรมนี้เป็นการสืบสานวัฒนธรรมวิถีชีวิตแบบไทยเนื่องจากว่าในแต่ละหน่วยงานที่มานี่คือมหาวิทยาลัยราชภัฏ10แห่งมีราชมงคลนะฮะกับกรุงเทพแล้วก็มีมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วก็มีมสท.แล้วก็มีหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้โดยตรงก็คือเกี่ยวเรื่องกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็กระทรวงมหาดไทยคือกรมพัฒนาชุมชนคือเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่คือการถอดบทเรียนเกี่ยวข้องนะครับทางด้านศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องพิพิธภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นสร้างรายได้เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์นี้เนี่ยก็สะท้อนถึงเกี่ยวข้องกับทางด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏราชมงคลมหาวิทยาลัยบูรพาที่จะนำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีผลการวิจัยและมีการปฏิบัติและมีผลออกมาแล้วก็เผยแพร่เพื่อจะให้ประชาชนในพื้นที่และรวมทั้งประเทศและนาต่างประเทศได้เข้าใจก็จะขยายผลไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพได้เป็นการสร้างรายได้และกิจกรรมเหล่านี้จะไปสะท้อนถึงวัฒนธรรมวิถีชีวิตนะครับสู่ท้องถิ่นสู่สากลนะครับอันนี้ก็ผลออกมาปั๊บมันจะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับโอ้ประเทศไทยมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสามารถที่จะสร้างงานสร้างอาชีพเป็นด้านเศรษฐกิจวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยสู่สากลก็เรียนเชิญนะคะเหมือนที่ท่านอธิการบดีบอกค่ะก็เรามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครก็ผลักดันร่วมกับเครือข่ายค่ะแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านมาเที่ยวงาน 17-18 กุมภาพันธ์ค่ะก็ในช่วงนี้ใช่ไหมคะซอฟต์พาวเวอร์ไทยกำลังมาแรงมากเลยค่ะโดยเฉพาะประเทศจีนใช่ไหมคะเราเป็นแบบว่าโคเวอร์เกอร์กันอยู่แล้วค่ะก็อยากให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์เพื่อกันและกันค่ะขอให้ประชาชนนะครับทั้งประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงและรวมทั้งทั่วโลกสามารถที่จะรับชมและรับมาดูนะกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นสู่สากลเนี่ยชื่อว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เพื่อจะให้นำไปสู่การปฏิบัติและก็สามารถสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้นะครับเป็นเศรษฐกิจฐานรากที่สำคัญดูมือ